ุษย์เป็นอาชญากรรมข้ามชาตินโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจังจะเป็นอย่างไรทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยรัฐบาลไทยเจ้าหน้าที่รัฐกระทรวงพม.ทำงานต่อเนื่องครับจนกระทั่งต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐเห็นว่าเราเอาจริงแล้วก็ทำจริงต่อเนื่องครับปรับระดับเราดีขึ้นครับจากเดิมอยู่ในเทียร์2 watch list คือกลุ่มที่ต้องจับตามองก็กลายเป็นกลุ่มเทียร์2เฉยๆเพิ่งปรับมาปีนี้นะฮะถือเป็นข่าวดีในการทำงานของเราครับเป็นการร่วมแรงร่วมใจของหลายหน่วยงานด้วยกันพี่น้องประชาชนก็มีส่วนร่วมเหมือนกันในเรื่องของการต่อต้านการค้ามนุษย์นะคะแล้วเวลาเขาจะมีการประกาศอย่างกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเขาประกาศขึ้นมาเนี่ยปรับรีพอร์ตต่างๆว่าจะแต่ละประเทศจะเป็นเทียร์หนึ่งเทียร์สองเขาจะมีคำแนะนำด้วยและหนึ่งในคำแนะนำของสหรัฐอเมริกาที่ทางตำรวจได้ดำเนินการคือมีการจัดตั้งคณะทำงานป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กผ่านทางอินเทอร์เน็ตอันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยในส่วนของรายละเอียดพอตั้งคณะทำงานขึ้นมาขับเคลื่อนอย่างแท้จริงมันมีผลทำให้เราได้ปรับระดับจากเทียร์2ที่ถูกจับตามองมาเป็นเทียร์2ปกติและเขาก็จะมีคณะทำงานเนี้ยเขาจะมีของที่ระลึกวันนี้มาฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะมีเข็มกลัดมีปากกาเนี่ยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่โทรศัพท์มาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้หรือว่าบางท่านจะแจ้งเบาะแสจะสอบถามรายละเอียดว่าเอ๊ะลักษณะแบบนี้เนี่ยใช่หรือไม่อย่างไรเข้าข่ายไหมหรือว่าในเรื่องของการดำเนินการที่จะให้การช่วยเหลือคุ้มครองจะเป็นอย่างไรก็โทรศัพท์มาในรายการวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมารับโทรศัพท์เองด้วยทุกเรื่องจะคลี่คลายด้วยคำตอบจากท่านเหล่านี้นะคะโทรมา022488254-9 Facebook Live ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะกลับมาฮะช่วงคราววันนี้เราคุยเรื่องของค้ามนุษย์นะครับหน่วยงานที่ทำงานหนักก็มีหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงพม.ทั้งทางตำรวจทางมหาดไทยหลายส่วนช่วยกันนะครับและคุณผู้ชมต้องมีความรู้กฎหมายด้วยนะครับโดยเฉพาะโลกอินเทอร์เน็ตบางคนมีสื่อลามกในมือที่เป็นรูปภาพของเด็กดูเพลินๆตำรวจจับเจอในมือถือติดคุกเลยนะฮะวันนี้คุยกันจะได้รู้กฎหมายครับว่ากฎหมายเขาห้ามทำอะไรนะครับสองท่านเล่าให้ฟังครับว่าหลังจากเราจริงจังมากเรื่องการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องมุมมองต่างประเทศปรับเราดีขึ้นเพราะอะไรครับท่านแรกครับผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะครับคุณสุนีศรีสง่าตระกูลเลิศครับถัดมาครับพลตำรวจเอกธรรมศักดิ์วิชารยะนะครับเป็นที่ปรึกษาสบ.10สำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านตามเรื่องนี้มาต่อเนื่องนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะสนทนากันขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการดีๆของบ่ายนี้มีคำตอบกันก่อนนะคะเป็นโครงการกิจกรรมทำความดีเพื่อตอบแทนสังคมร่วมสร้างความสุขกับเส้นทางแห่งการทำความดีที่จังหวัดระยองที่เราจะจัดขึ้น 1-2 กันยายนนี้นะคะท่านผู้ชมที่สนใจจะสมัครร่วมกิจกรรมก็ดูรายละเอียดแล้วก็สมัครได้ที่ Facebook Fanpage รายการบ่ายนี้มีคำตอบนะคะในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ได้รับข่าวดีเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็มีการประกาศกันมาว่าไทยได้ปรับระดับจากในเรื่องของการต่อต้านการค้ามนุษย์จากเทียร์2ที่ต้องถูกจับตามองก็มาเป็นเทียร์2ปกติต้องเรียนถามทางคุณสุนีนะคะในมุมมองท่านผู้ชมบอกว่าเทียร์เธออะไรไม่เห็นเกี่ยวกับปากท้องฉันเลยจริงๆแล้วมันมีผลต่อภาพรวมของสังคมในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องความมั่นคงยังไงมั้งไหมคะค่ะก็เรียกว่ารายงานทิปรีพอร์ตของสหรัฐนะคะอาจจะไม่มีผลกระทบโดยตรงในเรื่องของการส่งออกสินค้าแต่ว่าต้องยอมรับอย่างนึงว่ารายงานของสหรัฐเนี่ยเผยแพร่ไปทั่วโลกมันก็จะเป็นประเด็นที่คู่แข่งทางการค้าเนี่ยอาจจะเอามาใช้ประเด็นในเรื่องของการกีดกันทางการค้าของไทยเพราะอย่างที่ทราบว่าเรามีมูลค่าการส่งออกสินค้าไปประเทศต่างๆเนี่ยจำนวนมหาศาลทีเดียวค่ะเพราะนั้นถ้าเราได้มีการปรับดีขึ้นเรื่อยๆก็หมายถึงว่าโอกาสทางหลากหลายเรื่องของเราก็จะได้รับการยอมรับในสังคมโลกด้วยการกีดกันก็น้อยลงใช่ค่ะเพราะว่าเขาดูว่าเราจริงใจแต่อย่างไรก็ตามคุณชนตรีกว่าจะมาอย่างนี้ไม่ง่ายเลยผมจำได้กระทรวงพม.ทำงานหนักต่อเนื่องตำรวจก็ทำงานหนักต่อเนื่องนะครับทำอะไรมาฮะจนกระทั่งเขาเห็นว่าเออ
ทยเอาจริงอ่ะและผลงานชัดเขาเลยปรับที่เราทำเนี่ยทำอะไรต้องบอกว่าสหรัฐเขาจะให้ความสำคัญการดำเนินงานอยู่3มาตรการนะคะคือมาตรการของด้านดำเนินคดีเดี๋ยวท่านธรรมศักดิ์คงได้นำเสนอให้ฝั่งตำรวจนะผู้ฝั่งได้รับทราบส่วนอีก2มิติคือในเรื่องของการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมเป็นเจ้าภาพหลักเลยค่ะเรามีหน้าที่ในการดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กระทรวงเองมีการจัดตั้งศาลคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะคะ8แห่งทั่วประเทศค่ะก็เป็นชาย4แห่งผู้หญิง4แห่งในส่วนนี้เนี่ยผู้เสียหายทุกรายนะคะจะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของเงินเยียวยานะคะจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แล้วก็จะได้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างเช่นได้รับอนุญาตให้อยู่ในเมืองไทยได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวอันนี้ก็ส่วนใหญ่เราทราบว่าสาเหตุที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เนี่ยคือการแสวงชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเพราะในส่วนนี้เนี่ยเมื่อเขาอยู่เมืองไทยระหว่างให้ความร่วมมือดำเนินคดีก็สามารถทำงานแล้วก็หารายได้กลับไปให้กับครอบครัวอ๋ออันนี้คือเราทำขึ้นมาซึ่งอเมริกาก็เห็นใช่ค่ะความตั้งใจทำแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะในแง่ของการสื่อสารกับผมสังเกตอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มผู้ซื้อบริการอะใช่ไหมฮะมันจะมีกลุ่มที่ขายบริการถูกบังคับถูกหลอกมาแต่ไอ้กลุ่มคนซื้อเนี่ยบางทีเป็นนักท่องเที่ยวในมิติเนี่ยเราทำอะไรฮะโอ้อันนี้เรียกว่าสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจะเราทราบดีว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นลำดับต้นๆ นะคะแต่ก็ยังมีคนที่มาแสวงประโยชน์โดยไม่ชอบจากเมืองไทยก็คือมาท่องเที่ยวแล้วก็มาใช้บริการทางเพศโดยเฉพาะกับเด็กทางกระทรวงการพัฒนาสังคมเองก็ได้ร่วมมือกับทางกระทรวงคมนาคมสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะมีการจัดทำสื่อต่อต้านการค้ามนุษย์แล้วก็เอาไปเผยแพร่บนสายการบินไทยทุกสายการบินค่ะบนไฟเลยอะบนอินไฟวิดีโอเลยค่ะนั่งเครื่องมานี่ก่อนลงเครื่องใช่ค่ะก่อนลงเครื่องจะเห็นเลยค่ะว่าเป็นการรณรงค์ไม่ให้มาค้ามนุษย์ในเมืองไทยค่ะคุณอย่ามาซื้อบริการนะอย่างนี้อะฮะหมายถึงในหนังเนี่ยนะใช่ค่ะคุณเป็นนักท่องเที่ยวคุณอย่ามาซื้อบริการค้าประเวณีในนี้นะใช่ค่ะแล้วจะมีสถานที่ท่องเที่ยวของไทยอีกมากมายที่สวยงามที่คุณควรจะไปเที่ยวได้ใช่ค่ะอ๋ออันนี้เป็นการเตือนฝรั่งเห็นไหมหมายถึงต่างประเทศที่เขาจับตาดูเราเนี่ยเขาเห็นเราทำหลายภาษาเลยค่ะทำทั้งภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวเมืองไทยก็มีหลากหลายแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งในข้อเสนอแนะของสหรัฐที่อยากให้ประเทศไทยลดอุปสงค์จากเรื่องของทางเพศค่ะลดผู้ชายใช่ค่ะใช่ไหมก็ปรากฏว่าอันเนี้ยเขาก็เห็นเราว่าเอาจริงแล้วเราทำไปแล้วใช่ไหมฮะเพราะเวลาเราเดินทางสายการบินต่างประเทศส่วนใหญ่เวลาจะลงเครื่องจะโชว์แต่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ของเรามีเหนือกว่านั้นคือเรามีวอร์นิ่งมีการบอกเลยว่าไม่ได้เลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะในทางตำรวจค่ะปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยบางทีท่านผู้ชมบอกว่าเอ๊ะแบบไหนถึงเข้าข่ายเมื่อสักครู่คุณวิสารเอ่ยมานิดๆละในเรื่องของทางล่วงละเมิดทางเพศเรื่องของการค้าประเวณีจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างคะที่เราต้องดูแลอยู่เนี่ยค่ะก่อนจะตอบคำถามคุณสุนทรีอยากจะเสริมเมื่อสักครู่นะฮะเรื่องการลดอุปสงค์เนี่ยแค่บอกอินไฟวีโอยังไม่พอต้องปฏิบัติด้วยทางตำรวจเนี่ยก็ใช้มาตรการลดอุปสงค์ดำเนินคดีกับผู้ซื้อบริการทางเพศผู้เสพหรือเรียกว่าผู้ซื้อประเวณีเด็กเนี่ยเป็นการเฉพาะและขยายผลจากคดีค้ามนุษย์ปกติเนี่ยไปสู่ผู้ซื้อบริการทางเพศซึ่งเป็นข่าวอยู่ประจำว่ามีผู้ใหญ่มีผู้มีชื่อเสียงนะครับอันนี้โทษหนักแล้วเราทำมาในช่วง3ปีนี้ดำเนินคดีมาเป็น100คดีเกือบ200คดีนะครับอันนี้คือกลุ่มลูกค้าความต้องการผมใช้ภาษาง่ายๆคือกลุ่มลูกค้าไอ้พวกไปอยากซื้อบริการไอ้พวกอยากดูหนังลามกอันนี้หนักนะฮะหนักโทษหนักครับซึ่งคุณเป็นลูกค้าคุณผิดด้วยครับแล้วถ้าไม่มีการกระทำชำเราเด็กนะครับตามอายุตามกว่า15ตามกว่า18ก็มีโทษเรื่องพรากผู้เยาว์ประกอบตามป.อาญานะครับแล้วก็ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ถ้าเราทำจริงนะครับแล้วต้องเรียนว่าต้องเตือนกันว่าอันนี้มันความผิดที่ค่อนข้างรุนแรงส่วนเรื่องที่กระตุ้นความต้องการเนี่ยเราก็ทำต่อก็คือตามที่มีการแก้กฎหมายการครอบครองสื่อลามกเด็กในปอยาก็เลยเป็นที่มาการตั้งคณะทำงานไทยแคกซึ่งผมเป็นหัวหน้านะครับตั้งแต่ปี59เนี่ยก็มีการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องผู้ครอบครองนะครับแล้วก็ผู้ผลิตผู้เผยแพร่
ถ้าหากว่าเพื่อการค้ามีเหยื่อหลอกเหยื่อมานะครับก็กลายเป็นการค้ามนุษย์รูปแบบหนึ่งทั้งผู้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ต้องบังคับถ้าเป็นผู้ใหญ่ต้องบังคับบังคับมาหรือหลอกลวงมาช่อชนมานะครับแล้วถ้าเป็นเด็กเนี่ยเด็กยินยอมหรือว่าด้วยความด้อยโอกาสก็ถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบของการผลิตสื่อลามกเด็กคือ18ปีลงมา18ปีลงมาเพราะนั้นค่ะนอกจากล่วงละเมิดทางเพศแล้วมีอะไรที่อยู่ในข่ายคดีค้ามนุษย์อีกคะค้ามนุษย์เนี่ยจะบอกสถานการณ์ค้ามนุษย์เราเนี่ยคือกฎหมายเราก็มีแบ่งไว้เป็น8ประเภทเป็น8รูปแบบ8รูปการแสวงหาประโยชน์นะครับ8รูปแบบแต่แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มทางเพศซึ่งประกอบไปด้วยการค้าประเวณีแล้วก็เรื่องผลิตสื่อลามกนะครับแล้วเรื่องที่3นี่คือแสวงหาการให้บริการทางเพศในรูปแบบอื่นเช่นนั่งดิ้งพาร์ทเนอร์เต้นอโกโก้ถ้าหลอกหรือบังคับแล้วก็หรือว่าเด็กอันนี้ก็จะเข้าข่ายอันนี้ผิดเหมือนกันเป็นกลุ่มที่1ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ในบ้านเรานะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มด้านแรงงานด้านแรงงานคือการบังคับใช้แรงงานหรือบริการนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ไปดูในภาคประมงภาคอุตสาหกรรมโรงงานผู้ประกอบการซึ่งรัฐบาลทำในการลดอุปสงค์ไปเยอะนะครับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยมีเรื่องของการเอาคนลงมือทาสเอาคนมาขอทานตัดอวัยวะเพื่อการค้าหรือการขูดรีดในรูปแบบอื่นนะครับกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 75% เป็นกลุ่มทางเพศแล้วกลุ่มอีกกลุ่มแรงงานประมาณ 15-20% แล้วแต่สถานการณ์แต่ละปีนะครับแล้วอย่างอื่นอันนี้เป็นรูปแบบของกฎหมายที่รองรับUN อันนี้คือ Convention เราแก้ไขใหม่ให้มันครอบตั้งแต่ปี2551กว้างขึ้นนะครับเดี๋ยวตั้งแต่ปี2551มีพระราชบัญญัติปีอ๋อปี51มาทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตยกตัวอย่างเพื่อคุณผู้ชมดูรายการแล้วฟังง่ายขึ้น เดี๋ยวนี้ในโลกโซเชียลมันแชร์เยอะมันแบ่งเยอะถูกไหมฮะสมมุติคุณผู้ชมบางท่านผมไม่เอาตัวอย่างคุณผู้ชมดีกว่าเอานายกในโทรศัพท์มือถือมีเพื่อนส่งคลิปหนังลามกมาเข้าเครื่องตัวเองสมมุตินะฮะเข้าเครื่องตัวเองบังเอิญไอ้หนังลามกเนี่ยมันเป็นหนังลามกที่เป็นเยาวชนเป็นเด็กอยู่ในเครื่องตัวเองก็ดูเพลินๆสมมุตินะฮะถ้าตำรวจมาจับปุ๊บขอดูมือถือไปเจอหนังนี้ผิดไหมฮะผิดฮะผมจะเรียนว่าอย่างนี้ครับเราไม่ต้องการที่จะไปรบกวนความเป็นส่วนตัวครับแต่การทำตรงนี้ได้รับคำแนะนำจากสหรัฐอเมริกาว่าเป็นมาตรการลดอุปสงค์ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้แล้วคณะทำงานซึ่งคณะกรรมการซึ่งรองนายกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานกรรมการกทม.ได้ให้ทางสำนักงานชาติเนี่ยไปเชื่อมโยงข้อมูลของโลกที่สหรัฐอเมริกาเรียกว่าข้อมูลของนิกเมกนะครับเกี่ยวกับเด็กหายและเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วมีการสะสมข้อมูลสื่อลามกทั่วโลกที่มีการอัปโหลดดาวน์โหลดแล้วก็จะระบุว่าประเทศไทยมีเท่าไหร่ในปีหนึ่งนี้มีการอัปโหลดดาวน์โหลดประมาณ 70,000 นะครับจากตรงนี้ก็กำหนดมาเป็นพื้นมาเป็นเป้าหมายในการสืบสวนปราบปรามไม่มีเจตนาเข้าไปค้นคนนู้นคนนี้อะไรจะมีการเป้าหมายก็คือถ้าเอาตัวกฎหมายเลยคุณมีโทรศัพท์มือถือถ้าเกิดมีใครแชร์คลิปหนังลามกมาแล้วเป็นเด็กเยาวชนถ้าเจ้าหน้าที่ไปสุ่มเจอหรือไปเจอเนี่ยตามกฎหมายถือว่าผิดถูกต้องใช่ไหมฮะมีโทษจำคุกกี่ปีฮะประมาณ7 ปี7ปีนะฮะหนักเลยบางคนจะบอกเอ้ยผมแค่ดูเรื่องส่วนตัวแต่ว่ากฎหมายมันเขียนอย่างเงี้ยอย่าดูเลยครับอย่าเสี่ยงลบดีกว่าการดูคือการกระตุ้นแล้วส่วนใหญ่บุคคลที่ชอบแบบนี้เรียกเพดโดไฟล์ก็คือชอบเด็กชอบมีชอบไม่ปกติวิปริตทางเพศจิตไม่ปกติถูกต้องนะครับอันนี้คือผิดแน่นอนผิดแน่นอนและอันนี้มันเป็นเรื่องของชายเซ็กทัวริซึมคือการท่องเที่ยวเพื่อการซื้อประเวณีเด็กโดยเฉพาะที่รัฐบาลสหรัฐแนะนำความจริงทั้งโลกเนี่ยเขาก็ต่อต้านเรื่องนี้ถูกต้องแต่ว่าแค่ประเทศไทยตำรวจขาเกิดมีคุณป้าคุณลุงบางคนน่ะส่งมาปุ๊บก็เห็นเป็นภาพแรกมันไม่มีอะไรไงมันยังไม่เคลื่อนไหวใช่ไหมคะก็แบบส่งต่อดีกว่าการส่งต่อผิดไหมการส่งต่อก็จะผิดพรบคอมพิวเตอร์ด้วยครอบครองและเผยแพร่ด้วยตามความอาญาและพรบคอมพิวเตอร์หนักกว่าเดิมหนักกว่าคนที่ดูและเก็บไว้ในเครื่องถูกต้องแสดงว่าเวลาคุณชนทรีกับผมมีไลน์สมมติเราไอ้นั่นมันมาใครแชร์มาเช็คก่อนแล้วผมจะเรียนว่าก็ไลน์นี่แหละไลน์กลุ่มนี่แหละคือที่มาของการ
มีอุปสงค์ในการที่จะซื้อประเวณีแล้วก็กระตุ้นเป็นรายลับเป็นกลุ่มลับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะซื้อประเวณีเด็กกันที่ทำผิดนะคือและนี่คือการค้ามนุษย์ออนไลน์อันนี้มันเป็นเรื่องของการดีมานด์ซัพพลายซึ่งมันเป็นสำหรับผู้เสพเนี่ยเราจะเรียกว่าผู้เสพสื่อลามกเด็กเนี่ยเราถ้าเป็นเรื่องยาเสพติดถือว่าเป็นผู้ป่วยแต่ถ้าเป็นเรื่องสื่อลามกเนี่ยคืออาชญากรแล้วก็จะไปล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางกายภาพจะไปกระทำชำเราเด็กแล้วก็จะไปซื้อบริการคือมันเป็นผลพวงตามมากลายเป็นการค้ามนุษย์เป็นดีมานด์ที่เราจำเป็นที่ต้องลดอย่างรวดเร็วอีกกรณีหนึ่งคือบางคนบอกว่าไม่ได้จับเด็กไปค้าประเวณีแค่ให้แรงจูงใจเช่นน้องให้คนละหมื่นให้โทรศัพท์มือถือคนละเครื่องอยากได้ iPhone เอาไปถ่ายหนังลามกพี่เอากล้องถ่ายน้องทำกิจกรรมไปไอ้คนทำผิดไหมนี่เหมือนกับเป็นนี่เข้าข่ายคือนี่เป็นแผนประทุษกรรมคนร้ายที่เราจับมาเป็นแบบนี้ทั้งนั้นโอ้ที่จับมาก็อย่างนี้ที่จับมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่กระทำรายเดียวกระทำมากกระทำต่อเด็กนะครับบางเคสที่มีถึง300รายที่เป็นเหยื่อที่เราต้องไปค้นหาคนทำเนี่ยนะฮะคนทำคนเดียวเด็กที่เป็นเหยื่อมาเนี่ย300มันแล้วมันมาเป็นคลิปนะครับและพวกนี้ก็คือว่าพวกที่เพดโดไฟนี่จะชอบมีรสนิยมทางเพศกับเด็กโดยเฉพาะอันนี้เป็นเรื่องที่นานาชาติถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงมากจนกระทั่งเขาไม่รับอยู่แล้วท่านจำได้ไหมครับว่ามีเมื่อครั้งพระราชินีสวีเดนมาเมืองไทยท่านเนี่ยเป็นมีการถวายคำแนะนำมากับสนช.บางท่านแล้วมาร่างกฎหมายแก้ไขกฎหมายปล่อยยาเพื่อให้การครอบครองสื่อละมกเด็กเนี่ยผิดกฎหมายและผิดแรงและท่านได้เสด็จมาเมื่อเร็วๆนี้มาพบกับสื่อมาพบกับผู้ว่าสาสมทบอันนี้ขอเรียกร้องเลยครับว่ามันเป็นเรื่องของการโลกเขาไม่รับอ่ะโลกรับไม่ได้เขารับไม่ไหวครับทั่วโลกรับไม่ได้ซึ่งตำรวจไทยก็เอาจริงด้วยเอาจริงด้วยแล้วจับมาเยอะแล้วด้วยใช่ไหมฮะก็โทษนี่เท่าไหร่ฮะท่านโทษไอ้ที่ถ่ายทำหนังลามกนะฮะโทษนี่ก็เป็นค้ามนุษย์แล้วก็12-15แล้วก็20ปีแล้วแต่เด็กอายุเท่าไหร่ค่ะค่ะพอ.สุนีค่ะบอกว่าการที่เราสามารถปรับอันดับขึ้นมาได้เนื่องจากว่าการดำเนินคดีของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำรวดเร็วขึ้นทางศาลทางอัยการด้วยใช่ไหมคะเพิ่มเติมว่ามันมีจำนวนคดีเท่าไหร่แล้วเราทำได้เร็วขึ้นในสัดส่วนสักเท่าไหร่คะเขาถึงได้เห็นแล้วว่าเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะให้ผมตอบได้ค่ะเชิญค่ะเริ่มต้นประกาศวาระแห่งชาติก่อนที่จะรัฐบาลนี้เข้ามาก็280คดีต่อปีเมื่อมีการประกาศวาระแห่งชาติเนี่ยก็เพิ่มความเข้มข้นในการระดมปราบปรามอย่างจริงจังนะครับก็คดีก็ขึ้นมาเป็น317คดีแล้วก็เป็น333คดีแล้วปีล่าสุดนี่คือ302คดีนะครับตรงนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นปัญหาทางเพศอยู่ครับแต่ว่าคดีขนาดนี้แสดงว่าเราเข้มข้นกับมันก็คืออย่างนี้ครับคือทางรัฐบาลออกนโยบายที่ชัดเจนเรื่องของการแก้ไขปัญหาในช่วงต้นเนี่ยคดีสูงขึ้นแล้วก็เป็นรายใหญ่มากขึ้นมากนะครับคือตั้งใจที่จะจับปลาตัวใหญ่เป็นองค์กรเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับเมื่อจับไปมากเนี่ยเมื่อจับผู้ต้องหาก็เยอะผู้เสียหายก็เยอะผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะสูงสุดเนี่ยถึง700คนในปี2558ณเวลานี้เนี่ยลดลงเหลือ400แล้วในปีนี้จะผู้ต้องหาได้272คนส่วนใหญ่เป็นคนไทยกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เป็นคนไทยผู้กระทำความผิดเนี่ยน่าแปลกนะครับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเอ้าแล้วก็เป็นคนไทยถึง 75% ค่ะที่ว่าเป็นผู้หญิงเป็นคนไทยเนี่ยเพราะว่าในการทำขบวนการหรือการแบ่งหน้าที่กันทำเนี่ยก็จะมีผู้หญิงเข้าไปร่วมด้วยแล้วก็จะมีผู้หญิงในการจัดหาผู้ซื้อบริการทางเพศให้กับผู้ชายนะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่แปลกๆส่วนผู้เสียหายนี่นะครับสูงสุดเนี่ยถึง 1,000 คนในปี58แล้วก็ลดลงมาเหลือ800เหลือ400ปีนี้ผู้เสียหายประมาณ450คนแล้วนะครับจะเรียนว่าแนวโน้มในการปราบปรามเนี่ยที่ผู้ต้องหามากในปีก่อน58เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยก็เพราะว่ารัฐบาลระดมเอาจริงเอาจังนะครับมาตรการเชิงรุกสืบสวนขยายผลทำลายเครือข่ายแล้วก็ทำงานอย่างจริงจังสืบสวนอย่างจริงจังนี่ทำใ
ในคดีต่างๆนี่เป็นคดีใหญ่นะทำให้ตัวเลขเนี่ยสัดส่วนเนี่ยตัวเลขนี่เป็นมีผู้ต้องหาเยอะและผู้เสียหายเยอะณเวลานี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าสถิติน้อยลงเนี่ยแต่เราใช้มาตรการเหมือนเดิมก็แสดงว่าปลาใหญ่จับได้ยากแล้วก็วิธีการสลับซับซ้อนนะฮะขึ้นไปค้ามนุษย์บนออนไลน์ใช้สื่อในการซื้อขายบริการทางเพศนะครับซึ่งต้องตามไม่ทันแล้วก็มีการหลบไปต่างประเทศนะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยเราได้รับคำแนะนำจากทางสหรัฐอเมริกาว่าให้เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองคัดแยกผู้เสียหายมาตรการนี้เนี่ยก็มีแผนบูรณาการที่รัฐบาลออกมาแล้วก็มีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติที่เราได้รับพัฒนาร่วมกับทางโครงการแอปทิปนะครับตรงนี้เนี่ยการทำตรงนี้ทำให้มีประสิทธิภาพปีนี้ดีขึ้นโดยเฉพาะด้านแรงงานขอเลี้ยวไปดูทางกลุ่มคนไทยพอสุรีคือเรามีคนไทยอยู่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ได้ยินมาตามที่พอมอเคยเล่าให้ฟังมีบางคนก็เป็นผู้เสียหายเอาไปแล้วไปหลอกค้าประเวณีบ้างอะไรบ้างอันนี้เราดูแลไงครับที่ผ่านมาก็เรามีสารทูตไทยกับสารกงสุลประจำอยู่ที่ประเทศต่างๆนะคะในการที่จะดูแลคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เมื่อกระทรวงการต่างประเทศไปให้ความช่วยเหลือแล้วเนี่ยก่อนที่จะส่งตัวกลับเมืองไทยก็จะแจ้งกระทรวงการพัฒนาสังคมกระทั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็จะมีทีมไปรับตั้งแต่ที่สนามบินเลยค่ะแล้วก็มีการสัมภาษณ์ว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จริงหรือเปล่าเมื่อเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เรามีเงินเรียกว่าเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ก็จะจ่ายให้กับเป็นค่าเดินทางจากต่างประเทศกลับมาเมืองไทยนะคะแล้วก็มีเงินอื่นๆอย่างเช่นเงินค่าครองชีพแล้วถ้าอยากทำงานก็จะมีเงินประกอบอาชีพเงินฝึกอาชีพให้ค่ะแล้วเราก็จะมีกระบวนการติดตามเยี่ยมบ้านเยี่ยมครอบครัวแล้วก็ดูความพร้อมของครอบครัวว่าเหมาะที่จะประกอบอาชีพอะไรค่ะค่ะแนวทางที่เราจะปรับไปเป็นเทียร์หนึ่งเห็นบอกว่าเวลาเขาจะมีรีพอร์ตมาเนี่ยเขาจะมีคำแนะนำด้วยว่าแต่ละประเทศจะต้องทำอะไรไทยแคกนี่ก็เป็นคณะทำงานอันหนึ่งที่ทางตำรวจได้ดำเนินการอยู่จนเราได้สามารถปรับมาแนวทางที่จะเป็นเทียร์หนึ่งในเชิงการป้องกันเราจะทำอะไรต่อไปคะสหรัฐมีข้อเสนอแนะทั้งหมด11ข้อนะคะด้านดำเนินคดี5ค่ะด้านป้องกัน5เยอะนะคะค่ะแล้วก็ด้านคุ้มครองช่วยเหลืออีกหนึ่งในเรื่องของการทำงานเชิงป้องกันเนี่ยกระทรวงการพัฒนาสังคมก็เน้นในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นนะคะอย่างล่าสุดเมื่องานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเรามีการประกวดสติ๊กเกอร์ลายต่อต้านการค้ามนุษย์ค่ะแล้วก็เราจะทำเป็นแบรนเนอร์มี QR code ค่ะต่อไปก็จะทางผู้เสียหายนะคะเพราะปัจจุบันทุกคนเข้าถึงมือถือหมดค่ะก็จะสามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านทางอินเทอร์เน็ตต่างๆได้และปัจจุบันกระทรวงก็มีศูนย์ฮอตไลน์นะคะแจ้ง1300ค่ะศูนย์ช่วยเหลือสังคมอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะขอรับความช่วยเหลือจากการค้ามนุษย์ค่ะเรื่องของการเยียวยาเราต้องดูแลคนที่ถูกกระทำเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะครับเราดูแลจนเขาสภาพจิตใจกลับมาเป็นปกติกลับส่งกลับบ้านกับภูมิลำเนาเนี่ยปีนึงเป็นยังไงฮะเท่าไหร่ปีหนึ่งอยู่ที่ประมาณ300กว่ารายค่ะคถ้าเป็นคนจากประเทศเพื่อนบ้านนะค ะทางรัฐบาลไทยก็มีการลงนาม MOU กับประเทศต่างๆค่ะนั้นกระบวนการส่งกลับเนี่ยต้องมีการประเมินครอบครัวประเมินความพร้อมของผู้เสียหายว่าพร้อมที่จะกลับคืนสู่ครอบครัวหรือยังค่ะถึงจะส่งกลั บและที่สำคัญก็คือต้องสิ้นสุดกระบวนการในการให้ความร่วมมือในการดำเนินคดีค่ะแล้วถึงจะมีกระบวนการส่งกลับรัฐกับรัฐค่ะเรียกว่าส่งปลอดภัยแล้วก็มีเงินทุนไปประกอบอาชีพที่ประเทศต้นทางกับครอบครัวด้วยถ้าเป็นคนไทยแล้วคนไทยจะกลับจังหวัดตัวเองเนี่ยต้องดูยังไงฮะว่าเขาเรียบร้อยเขาเช่นเดียวกันกับคนต่างชาติค่ะก็ต้องประเมินครอบครัวก่อนว่าครอบครัวพร้อมที่จะรับผู้เสียหายกลับไปดูแลหรือเปล่าในขณะเดียวกันก็เรามีเงินไม่ว่าจะเป็นเงินค่าครองชีพค่าเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็เงินในเรื่องของการไปเรียนทักษะอาชีพต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผู้เสียหายไม่ให้กลับเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ซ้ำค่ะและคำแนะนำสำหรับการที่จะปรับเทียร์ของเราขึ้นไปจากสหรัฐอเมริกาในเชิงการดำเนินคดีที่เราต้องทำต่อไปเนี่ยค่ะคือจุดที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาระบบงานมาตรฐานแล้วก็เราใช้มาตรการทั้งปราบปรามทั้งทางด้านอุปสงค์และอุปทานครับ
แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ต่างประเทศเนี่ยเชื่อมั่นว่าเราเอาจริงการทำงานร่วมกับหน่วยงานมันก็ไม่ใช่กฎหมายต่างประเทศทวิภาคีกับเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็การสร้างความมั่นใจทำงานร่วมกับ NGO นะครับโดยเฉพาะในการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีขยายผลตรงนี้ต้องทำลงรักษาไว้ให้ได้แล้วเราก็ทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำนะครับของกฎหมายแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับเราคิดว่าในส่วนของที่จะให้ดีขึ้นเนี่ยจะต้องเตรียมคนนะครับซึ่งณเวลานี้ก็เตรียมผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ชุดเผชิญเหตุนะครับในการดำเนินคดีแล้วก็ต้องคุมการบริหารจัดการคดีให้ได้ทั้ง 100% ทั้งการคัดแยกผู้เสียหายทั้งหมดเนี้ยอยู่ในคำแนะนำแล้วก็อยู่ในแนวทางซึ่งเราคิดว่าจะต้องทำให้ยั่งยืนต่อไปแล้วก็ดำเนินอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องเรียนว่าภายใต้การอำนวยการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรองนายกประวิตรวงสุวรรณในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามแบนค้ามนุษย์เนี่ยสำนักงานหน่วยชาติเนี่ยสนองนโยบายอย่างเต็มที่แล้วก็ร่วมงานกับภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะหน่วยงานนะครับที่กฎหมายแล้วก็อัยการปีนี้การทำงานร่วมกับอัยการส่งผลอย่างชัดแจ้งนะครับในการทำสำนวนให้เข้มแข็งดำเนินคดีให้ได้นะครับเราฟ้องประมาณเกือบ 100% อัยการก็ฟ้องนะครับแล้วก็การพิพากษาลงโทษก็เร็วขึ้นมากนะครับปีหนึ่งทำได้ 92% แล้วก็การลงโทษก็ชัดเจนครับแล้วก็ถ้าเราทำในเรื่องของการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจังมันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยสังคมไทยเราจะดีขึ้นนะคะน่าอยู่ขึ้นแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเวทีโลกต่างๆด้วยวันนี้กราบขอบคุณสองท่านค่ะครับค่ะท่านชมพักกันสักครู่นะคะในช่วงบ่ายนี้มีอะไรช่วงต่อไปนะคะเราไปติดตามการทำงานนะคะกิจกรรมดีๆบ่ายนี้ได้บุญที่ปตท.เนี่ยค่ะได้นำอุปกรณ์การเรียนการต่างๆการศึกษาไปมอบให้กับน้องๆ5โรงเรียนในอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีที่ผ่านมาพักกันสักครู่กันค่ะสุขที่เกิดจากการให้คือความสุขที่ประเสริฐที่สุดและไม่มีผู้ใดพรากความรู้สึกนี้ไปจากตัวเราได้นะคะดังเช่นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการให้ในกิจกรรมบ่ายนี้ได้บุญปีที่5ตอนอิ่มใจผู้ให้สุขใจผู้รับที่ได้มอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆในพื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาปลูกฝังความรู้ให้แก่เยาวชนเพราะว่าการพัฒนาการศึกษาและให้องค์ความรู้แก่เยาวชนคือการให้สมบัติที่ล้ำค่าและยั่งยืนในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะไม่ว่าเด็กๆเหล่านี้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสักเพียงใดหากแต่พวกเขาได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตดังคำกล่าวที่ว่าการศึกษาคือรากฐานของชีวิตนั่นเองค่ะบริสุทธิ์ของน้องๆเนี่ยนะคะทำให้พวกเรารับรู้ได้ถึงความสุขของพวกเขาค่ะและความสุขนี้เนี่ยนะคะเราในฐานะของผู้ให้ก็สุขใจเช่นเดียวกันแล้วก็จะเก็บความทรงจำอันมีค่านี้ไว้ตลอดไปเลยละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพวกเราต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ดูรายการเราและเห็นว่าเอ๊ะเป็นเรื่องค้ามนุษย์หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือเรื่องล่วงละเมิดทางเพศค้าประเวณีโทรไปครับ1300มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องครับเรื่องที่คุณแจ้งสำคัญเขาจะไปทำนะฮะแล้วหลายกรณีเขาก็ไปจับจากที่ประชาชนแจ้งไปนี่แหละครับ
เราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่การช่วยในเรื่องของการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้วยนะคะเอาละค่ะวันจันทร์นะคะปปส.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจะมาสรุปภาพรวมของกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปีที่ผ่านมานะคะซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถติดตามชมกันได้ค่ะช่วงสุดท้ายขอบคุณโฮมโปรนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ